ทุกคนวันนี้นะคะแพลวก็จะมาเปิด What's in my bag ของแพลวนะคะก็หลายๆคนก็ถามมาว่า Stealth 2ที่ออกมาใหม่เนี่ยตัวแพลวเองใช้อะไรบ้างอะไรดีนะคะแล้วก็ใช้เวจตัวไหนอยู่ใช้พัตเตอร์ตัวไหนอยู่ในวิดีโอนี้แพลวก็จะมาบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้แพลวใช้ตัวไหนอยู่ก้านตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะใช้นี่นะคะแพลก็จะมาเปิดวิดีโอ What's in my bag ซึ่งแพลเคยทำไปแล้วเมื่อประมาณแบบ2ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นนะคะก็ยังเป็นแบบว่าพวกหัวไม้ซิมอยู่ซึ่งการเวลาผ่านไปนะคะตอนนี้ Stealth 1ก็ออกแล้วตอนนี้เรามา Stealth 2กันแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะมาเปิดถุงแพลอีกรอบนึงเพราะหลายๆคนก็ถามแพลเข้ามาว่าตัวแพลเองเนี่ยอย่างเช่นเราเป็นนักกอล์ฟผู้หญิงเนี่ยที่สปีดประมาณนี้เราควรใช้ไดรเวอร์อะไรประมาณไหนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ไดรเวอร์นะคะไดรเวอร์ของแพลก็จะเป็น Stealth 2นะคะทุกคนรุ่นนี้เป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็องศา9แต่จริงๆ True Love ของมันอยู่ประมาณ 9.6 เพราะฉะนั้นก็จะโด่งนิดหน่อยสำหรับแพลแล้วตอนแรกอะเคยใช้ตัว Plus อยู่แต่คือตีไปตีมาเพราะคิดว่า plus แล้วตอนนั้นเป็นหัวหลับแปดด้วยแหละ plus ก็ค่อนข้างที่จะตียากหัวหลับแปดก็ค่อนข้างที่จะตียากเพราะฉะนั้นแพลก็เลย drop ลงมานะคะเป็น9องศาแล้วก็เป็นตัวธรรมดานั่นเองส่วนก้านนะคะตอนนี้แพลก็ใช้คุโรคาเกะก้าน R ก้าน R 50นะคะถามว่าทำไมมาใช้ R คือแต่ก่อนเนี่ยใช้ SR แล้วก็ขึ้นไป S แต่เวลาเราแบบว่าตีกอล์ฟไปเรื่อยๆสักอ่ะแข่งเดินด้วย4วันสมมุติต่อไป5วันการ S ถ้าพูดตามตรงเลยนะคะตีไม่ไหวมันหนักแล้วก็มันก็แบบว่าค่อนข้างที่จะหน่วงนิดนึงแต่ถามว่าตีอ่ะสปินเรทน้อยแน่นอนแหละตัวการ S นะคะแต่ก็เลยเราก็เลย drop ลงมาเป็น R ให้มันตีง่ายๆสบายๆเพราะว่าเอาจริงๆนะคะทุกคนขนาดพวกโปร LPGA ต่างๆนะคะที่แพลลองไปสอด2ถุงเข้ามานะคะบางคนที่ตีไกลๆไกลกว่าแพลอีกอ่ะยังใช้ก้าน R เพราะว่าเขาเน้นตีสบายแค่นั้นก็เถิบมาที่ไม้3นะคะไม้3แพลตัวนี้ก็จะเป็น Stealth 2นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาเหมือนกันที่ปรับไม่ได้ก็ตัวเนี้ยแพลก็ตีอยู่ประมาณ190หลา200หลาก็คือสำหรับแพลแล้วอย่างที่ทุกคนรู้แหละก็คือแพลตีตรงไม่ได้เป็นคนที่ตีไกลมากส่วนถามว่าทำไมไม่ใช้ Stealth Plus Stealth Plus ค่อนข้างสำหรับแพลนะค่อนข้างที่จะตีลอยยากกว่าตัวนี้ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะคะก็ตัวนี้แพลใช้เป็นตัวไดมอนด์หน้า R50 สำหรับตัวนี้นะคะมันก็ช่วยทำให้ลูกลอยสำหรับใครที่แบบว่าตีไม้3ไม่ค่อยลอยแล้วก็มีปัญหาแบบเข้าลูกไม้3นะคะหรือจะไดเวอร์ก็แล้วแต่แนะนำเป็นตัวไดมอนด์หน้าสีส้มต่อกันที่ไม้5นะคะเป็นตัว Stealth 2เหมือนกันStealth 2ธรรมดานะคะสำหรับไม้5อันนี้น่าจะอยู่ที่ swing weight ประมาณ D1 D2 ประมาณนี้แล้วก็ส่วนก้านนะคะก็จะเป็นตัว TPT ซึ่ง18เนี่ยแพลไม่มั่นใจว่ามันคือก้านอะไรแต่คิดว่าถ้าไม่ผิดมันน่าจะก้าน S ก้าน S ที่แบบใช้มานานแล้วมันก็แบบดีดๆหน่อยนะคะต่อกันนะคะตัวแพลเองเนี่ยจะมีหัวไม้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราก็เป็นคนตีสั้นเน้นตรง อันนี้นะคะเป็น U4 ยังเป็น Stealth 1อยู่ซึ่งตัวนี้แพลก็รักมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่แพลตีตรงมากก็เลยไม่ได้คิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นตัว2แต่ถ้าเกิดแพลมีโอกาสได้เปลี่ยนเป็น Stealth 2เดี๋ยวแพลจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะสำหรับก้านตัวนี้แพลใส่อยู่กับของทัวร์ AD นะคะ S Flex S 55 กรัมต่อไปนะคะก็จะเป็นเหล็ก4ซึ่งเหล็ก4ตัวนี้เป็น driving iron ก็จะเป็น stealth เหมือนกันนะคะเหล็ก4ตัวนี้22องศาก็จะทำหน้าที่สั้นตีได้สั้นกว่า U4 แต่จะตีได้ไกลกว่าเหล็ก5แต่ว่าอันเนี้ยคือเพลก็ใช้ก้านที่มันมาด้วยกันเลยแต่มันมีเรื่องเล่าเพราะว่าแพลตีเหล็ก5ไม่เป็นคือตีไม่ได้เลยตีไม่ระยะประมาณเท่าเหล็ก6แล้วก็ไม่ไกลกว่าเหล็ก6เพราะฉะนั้นแพลก็เลยดึงเหล็ก5ออกแล้วใส่driving iron 4เข้าไปเพราะฉะนั้นต่อมาก็จะมาชุดเหล็กนะคะชุดเหล็กก็จะเป็นเหล็กตัวเดียวกันเลยก็เป็น stealth ซึ่งมันจะเป็น stealth 1ถามว่าหลายๆคนมีคนถามแพลมาใน IG ว่าระหว่างเหล็กที่มันเป็น blade
กับเหล็กที่มันเป็นแบบว่าหน้าใหญ่ซึ่ง forge อะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมถึงเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปบอกว่าสำหรับตัวแพรแล้วอะเลือกใช้อะไรที่มันง่ายที่สุดทำให้ชีวิตเราง่ายที่สุดแค่นั้นพอคือเราไม่ต้องทำให้ชีวิตเรายากเพราะถ้าตีเบลดสมมติวันไหนเราตีไม่ดีวงหลุดอย่างเงี้ยคือมันตีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแพรก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ตีง่ายสวิงสบายสบายยังไงก็ไปแล้วก็ส่วนตัวแพรแล้วก็คือเป็นคนที่ตีค่อนข้างโด่งมันมีสปินเยอะบางคนอาจจะเจอปัญหาว่าถ้าเกิดตีเหล็กForge ที่หน้ามันค่อนข้างหนาอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีสปินแต่สำหรับตัวแพลแล้วไม่มีปัญหาค่ะเรื่องก้านนะคะแพลก็ใช้เป็นตัวสตีลไฟเบอร์นะคะ J68 ตัวนี้นะคะสำหรับเวจของแพลแล้วนะคะแพลก็จะมี58 54แล้วก็50ซึ่งตัว58นี้แพลก็ใช้บ่อยที่สุดระเบิดทรายนะคะฟลอปเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วก็ใครนะคะที่สนใจอ่ะอยากแบบว่าสกรีนโลโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปติดต่อที่ CNX ได้นะคะที่โพทไลท์น่ารักมากคือทุกคนจะชอบถามแพลส่วนตัวนี้ก้านนะคะก็จะเป็นตัวสตีลไฟเบอร์เหมือนกันซึ่งก้านตัวนี้จะเป็นตัว private reserve ไว้สำหรับพวกเวชสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพัตเตอร์ของแพลจริงๆตัวใหม่ GT ออกแล้วแต่แพลก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่อันนี้ความสูงอยู่ที่34นิ้วนะคะแล้วก็ตัว GT ตัวนี้เป็น Mallet Spider นะคะซึ่งตัวนี้แพลค่อนข้างชอบมากเพราะว่าจับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะพัดลงแต่หลังๆก็มีปัญหาทะเลาะกับไดเวอร์นิดนึงแต่ก็เราก็ใช้ฝึกซ้อมนะคะล่าสุดฝึกซ้อมไปก็ปวดหลังไป2วันซ้อมหนักพัตเตอร์นะนี้ก็สามารถสกรีนได้เหมือนกันนะคะพัดต้องลงด้วยพัดลง Birdie Eagle นะคะเพื่อทำคะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามกดไลค์กด Subscribe YouTube ช่องแพลแพทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีPrize นะคะแจกรางวัลดีๆเดี๋ยวจะลงในช่อง YouTube ไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย